กันไดเอทในสไตล์ของจาดีค่ะวันนี้จาดีมีต้นโรสแมรี่ค่ะก็เลยจะมาทำเมนูเลยนี่นะเลยได้เป็นเมนูนี้ค่ะไก่อบโรสแมรี่หรือว่าโรสแมรี่ชิคเก้นนั่นเองค่ะทำง่ายมากเลยที่สำคัญคือไม่ต้องรอหมักไว้ข้ามคืนก็อร่อยได้ค่ะถ้าอยากจะอร่อยความสวยหุ่นดีไปด้วยกันไปดูเมนูนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกกันค่ะมาที่โรสแมรี่กันจะดีตัดโอเคโรสแมรี่ค่ะตอนนี้เขาจะมีขายเป็นแบบสดๆแบบนี้ก็ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแหละแต่ว่าถ้าหาซื้อยากโรสแมรี่จะมีอีกอย่างนึงอะค่ะคือแบบแห้งที่เขาขายเป็นกระปุกกระปุกอะค่ะอันนั้นจะถูกแล้วก็หาซื้อง่ายอยู่ตรงแถวพวกพริกไทยแถวออริกาโนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเราไม่มีสารเคมีปลูกเองนะคราวนี้เราจะเด็ดใบเขากลิ่นหอมแม่เท่านี้ก็พอแล้วล่ะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะบางคนเขาก็ใช้แบบวิธีขยำขยำแล้วพอเลยก็ได้นะคะแบบบี้บี้ขยำขยำกลิ่นโรสแมรี่เขาก็ออกแล้วแต่ว่าจะดีอยากให้แบบกลิ่นเขาเข้าไปในอกไก่เลยเพราะวันนี้เราไม่ได้หมักนานๆเนาะแล้วทำเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสักนิดนึงโหตอนนี้กลิ่นในครัวของจาดีคละคลุ้งด้วยกลิ่นโรสแมรี่หอมจังเลยโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ใส่โรสแมรี่ลงไปเลยตามด้วยเกลือค่ะวันนี้จะดีใช้พิงค์ซอลแต่ว่าก็ตามชอบเลยค่ะแล้วก็เลมอนกันแล้วก็น้ำเลมอนกันค่ะลูกนี้น้ำเยอะมากเมนูนี้ก็จะเปรี้ยวๆเลมอนหอมๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นโรสแมรี่กับเค็มหน่อยๆของเกลืออร่อยมากตามด้วยโอลิฟออยล์ค่ะนิดเดียวเลยค่ะแล้วก็คนเขานิดหน่อยแอบชิมได้นะขอแอบชิมหน่อยชอบโอเคพร้อมแล้วก็มีอกไก่ค่ะจะดีใช้อกไก่แบบที่เอาหนังออกนะคะ2ชิ้นถ้าบางคนเนี่ยจะใช้เป็นแบบทั้งชิ้นทั้งอกอันนี้เลยอะค่ะลงไปไม่ได้หั่นเลยแต่ว่าของจะดีเป็นหั่นครึ่งนิดนึงตอนนี้ก็เตรียมกระทะเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะเป็นเปิดไฟกลางกันโอเคเป็นไฟกลางแล้วเราก็ใส่ไก่ที่เราหมักไว้เมื่อกี้ได้เลยคือทำปุ๊บแล้วก็มาใส่เลยนะคะไม่ได้หมักไว้เป็นอะไรเลยนะเนี่ยเตรียมกระทะอย่างเดียวเลยอ่ะก็มาเลยแล้วก็ที่กระทะจะดีไม่ได้ฉีดสเปรย์ออยล์ไม่ได้ใส่น้ำมันแล้วนะคะเพราะเมื่อกี้ตอนแรกเราใส่เต็มโอลิฟออยล์ลงไปแล้วเนาะกินหอมมากว้าวให้เขาเป็นแบบผิวสีทองๆนิดนึงชิมนี้ได้แล้วนี่ผิวให้เขาเป็นแบบมีทองๆนิดนึงอะค่ะขึ้นเป็นเกลียวๆหน่อยๆว้าวชิมนี้เฮ้ชิมแม่สวย
ท้ายก็ได้แล้วค่ะคราวนี้เราจะปิดไฟกันตอนนี้จะรีปิดไฟไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่เป็นมันฝรั่งลงไปเลยตอนนี้ค่ะไก่เขาจะยังไม่สุกแต่ว่าที่ทำแบบนี้เพราะว่าสีด้านบนกับด้านล่างอะค่ะจะดีอยากให้เป็นสีแบบเต็มเกรียมแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำให้สุกอีกทีนึงในเตาอบค่ะมันฝรั่งถ้าใครชอบเป็นมันแดงใช้มันแดงได้เลยนะโอเคแล้วก็น้ำที่เราผสมไว้อะค่ะตอนแรกที่หมักไก่ไว้ใส่ลงไปหมดเลยแล้วก็เลมอนค่ะลงไปเลยกินจะได้หอมหอมสุดท้ายเราจะใส่โรสแมรี่เพิ่มกันจะดีปัดเลยแล้วก็ล้างนิดนึงกินจะได้หอมหอมเพิ่มขึ้นค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะนำเข้าอบกันค่ะของจาดีเนี่ยเป็นหม้อแบบที่อบได้ค่ะก็ลองดูนะคะถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนใส่เป็นภาชนะอย่างอื่นที่เอาเข้าเตาอบได้ค่ะอยู่ที่20-25นาทีค่ะแล้วก็ไฟใช้เป็น200องศาเลยนะคะเดี๋ยวจาดีเอาเข้าอบก่อนแล้วออกมาดูทีนึงแต่ถ้าบ้านใครไม่มีเตาอบสามารถใช้เป็นเมนูนี้ได้นะคะทำเป็นไฟอ่อนๆแล้วระหว่างนี้ค่ะก็ใส่น้ำสต๊อกลงไปนิดนึงปิดฝาแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนสุกก็ได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจาดีเอาเข้าอบค่ะมาดูตอนสุกค่ะอบสุกแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูไก่อบโรสแมรี่ค่ะจะดีแอบไปชิมมาเมื่อกี้ตัวมันฝรั่งนะเขาแบบเปรี้ยวๆเค็มๆคล้ายๆกับทานมันทอดกรอบรสซาวครีมหัวหอมหรือว่ารสเลมอนน่ะเคยทานไหมยังกะเลอร่อยมากเลยเดี๋ยวจะขอไปแอบชิมก่อนนะคะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรก็บอกจะดีได้ค่ะอยากให้ทำเมนูไดเอทหรือว่าขนมไดเอทอะไรยังไงบอกได้เลยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันอาทิตย์10โมงเช้าในรายการ Diet Sunday นะคะวันนี้ค่ะแยกไปทานไก่อบโรสแมรี่กันค่ะบ๊าย